มาดูเรื่องนี้กันบ้างแตกตื่นกันทั้งปั๊มน้ำมันครับหลังมีไฟไหม้รถเก๋งดับทันไหมดูคลิปครับตอนนี้ไฟยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถเปิดฝากระโปรงได้ครับควันยังขุ่นอยู่ครับระทึกกันไปหมดเลยคุณผู้ชมปั๊มน้ำมันก็อยู่ตรงนี้แล้วเห็นรถเก๋งไหมครับควันขโมงขึ้นมาแบบนี้เลยเกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยต้องเอารถน้ำหนึ่งคันเข้ามาระงับเหตุจากการสำรวจบริเวณหน้ารถยนต์เนี่ยพบว่าคอนโซลหน้ากระจกหน้าและห้องเครื่องหลังจากที่ดับไฟได้แล้วนะดำเป็นตอตะโกแบบนี้ไหม้หมดเลยนะครับคาดว่าระบบไฟฟ้าช็อตก็เลยทำให้ไฟไหม้แบบนี้พอดูสภาพรถแล้วก็มีอายุพอสมควรสอบถามเด็กปั๊มครับเล่าว่าเห็นรถยนต์คันนี้วิ่งเข้ามาในปั๊มแล้วก็มีควันออกมาหน้ารถมีไฟหยดลงมาใต้ท้องแล้วนะคนขับรถจอดแล้วก็เปิดประตูลงมารีบเดินห่างออกมาเลยตนเห็นแบบนี้ก็เลยรีบเอาถังดับเพลิงเนี่ยเข้าไปฉีดพ่นแล้วแจ้งให้รถดับเพลิงเข้ามาช่วยอีกแรงครับไฟมันตกลงจากรถนะครับแล้วผมก็เห็นแล้วผมก็บีบถังดับเพลิงไปไม่รู้ว่ารถเลยแล้วคนขับเขาไม่รู้เลยคนขับเขาลงจากรถเขาก็จอดรถตอนแรกไม่รู้ว่าลงมาลงจอดแล้วแล้วบอกแล้วเขาลงมาจากรถเขาเขาก็เดินออกไปนู่นเลยแล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเลยแล้วงั้นเอาถังดับเพลิงมาดับเนี่ยถังดับเพลิงเนี่ยระดับเนี่ยถังดับเพลิงทั้งหมดเลยเนี่ยดีนะยังไม่ทันเติมน้ำมันโอ้ยังผมก็จะนั้นเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเธอยังบอกเลยถ้าเกิดเติมน้ำมันอยู่แล้วไฟลุกแบบนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะให้ผมสงสัยเหมือนกันว่ารู้ก่อนว่าไฟไหม้หรือว่าเข้าปั๊มน้ำมันแล้วแล้วไฟมันค่อยไหม้เพราะถ้ารู้ว่ารถไฟไหม้จริงๆไม่ควรขับเข้าปั๊มหรือเปล่าคุณผู้ชมอันตรายมากน่าจะอันตรายกว่าเดิมนะครับด้านเจ้าของรถบอกว่าขับรถออกมาจากบ้านจะมาเติมน้ำมันนี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าไฟมันไหม้ได้ยังไงอยู่ดีๆควันมันก็พุ่งออกมาก็เลยจอดรถลงไปดูส่วนสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับให้ลูกชายมารับกลับบ้านไปก่อนแล้วปล่อยซากรถเอาไว้เดี๋ยวมาเอาลากรถไปซ่อมทีหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหเดชะบุญดับได้ทันคุณผู้ชมโอ้โหดูทางดับเพลิงใช้ไปหลายทางเหมือนกันนะเนี่ย